บ้านของผมคือเขาแกงส้มถ้าเลิกดาวผมขอบวชเลยความโชคดีที่ผมได้เจอเขาเขาเป็นทุกอย่างของหนูความโชคดีที่ผมเจอเขาบ้านของผมคือเขาแกงส้มลั่นถ้าเลิกครบดาวผมขอบวชผมเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วเวลาอยู่กับเขาควงคู่มาเปิดใจเรื่องของความรักแกงส้มธนทัศน์หรือแกงส้มเดอะสตาร์ที่ผันตัวนั่งตำแหน่งผู้บริหารค่ายเพลงและดาวณภศรหรือดาวเกตแฟนสาวรุ่นพี่ในรายการเจคิมกินรอบวงกับเจนิเฟอร์คิมจุดเริ่มจากไม่ชอบกันละกันกลายมาเป็นแฟนกันแกงส้มเผยประทับใจความเก่งหลังร่วมงานกันจนไปแฮงเอาท์แกงส้มก็ชอบความเป็นผู้ใหญ่ของดาวมากโดยสาวดาวเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ห่วงแกงส้มชอบดูเวลาแกงส้มเขาซีนจูบ กับนางเอกอีกต่างหากไม่ค่อยห่วงเพราะแกงส้มเป็นเด็กดีมีภูมิคุ้มกันการกลัวผู้หญิงแต่ตอนนี้เขากลัวดาวมากกว่าถามว่าจะแต่งงานอายุเท่าไหร่แกงส้มก็ตอบเลยว่ายังไม่ได้กำหนดแบบขีดเส้นตายเรามีเวลาที่คิดไว้แหละว่าไม่เกินเท่านี้ด้านสาวดาวนี่ก็ได้กล่าวติดตลกด้วยว่าถ้าวันหนึ่งหนูรวยหนูขอเขาแต่งได้เลยหนูถูกหวย60ล้านหนูคุกเข่าได้เลยแต่งด้วยเถอะขอร้องความดีของผู้ชายคนนี้ตรงไหนหรอต้องคุกเข่าขนาดนี้สาวดาวเนี่ยก็เลยตอบว่าเขาเป็นทุกอย่างของหนูจะหาว่าหนูคลั่งรักก็ได้รักกันมา4ปีเข้าปีที่5แล้วถ้าไม่มีเขาหนูอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลหลายรอบไม่ว่าเรื่องการดูแลตัวเองหรือเรื่องสภาพจิตใจแกงส้มก็ได้กล่าวว่าเขาเป็นคนเครียดง่ายมากไม่มั่นใจในตัวเองคิดเล็กคิดน้อยเขาจะน้อยแต่ผมกลับกันผมเป็นพวกชอบมองไปข้างหน้าอันนี้พลาดเราไปเริ่มใหม่เขาไม่มั่นใจว่าเขาเก่งเรื่องนั้นจริงไหมเขาร้องเพลงเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาดีพอหรือยังให้เขาลองเปลี่ยนวิธีคิดทุกวันนี้รู้สึกเขามั่นใจในตัวเองเยอะขึ้นผมภูมิใจเขานะเขาเริ่มรักตัวเองมากขึ้นในแง่สิ่งที่เขาเป็นจริงๆสาวดาวเนี่ยก็ได้ยอมรับว่าเวลาไปร้องเพลงกับเขาจะมั่นใจมากเขาเหมือนที่พึ่งทางใจเวลาอยู่ด้วยกันจะรู้สึกดาวปลอดภัยอย่างน้อยในสายตาเขาดาวมีค่าเก่งนะไม่ว่าคนอื่นจะมองยังไงก็มีเขาที่เชื่อในตัวเราแกงส้มเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าความโชคดีที่ผมเจอเขาที่อายุมากกว่าเราแล้วทำให้เราเกรงใจเขาโดยธรรมชาติผมเป็นคนดื้อใจร้อนพี่ดาวจะเป็นคนเดียวที่กล้าพูดกับผมเลยอันนี้ใจเย็นๆนะดาวเนี่ยก็ได้กล่าวว่าเขาดื้อมากถ้าใส่อะไรแรงๆกับเขาเขาจะผลักแรงมากต้องพูดกับเขาดีๆพูดด้วยเหตุผลบอกว่ารักเขานะถึงพูดแบบนี้บางเรื่องที่ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ก็จะปล่อยเขานะเวลาเขากลับมาก็จะไม่ซ้ำเติมเขาบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเริ่มใหม่แกงส้มเนี่ยก็ได้บอกทันทีว่านี่แหละมีแฟนอายุมากกว่ามันดีมากเลยผมรู้สึกว่าผมจะเด็กก็ได้ผมจะโตก็ได้เคยร้องไห้ใส่เขาไหมโอ๊ยบ่อยผมเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วเวลาอยู่กับเขาเห็นเขาเหนื่อยเขาไปกอดเขาไหมสาวดาวเนี่ยก็เลยกล่าวว่าเขาไม่ค่อยพูดเขากลัวเราเป็นห่วงเราเห็นเดินเข้ามาก็รู้แล้วจะเดินไปกอดโอเคเปล่าแกส้มเนี่ยก็ได้กล่าวด้วยว่าแต่รู้สึกแค่นี้ก็พอแล้วผมคิดบ่อยมากช่วยเราทำงานหลายๆอย่างทำไมมันเหนื่อยจังวะพอเรากลับมาเจอเขามันก็แค่นี้แหละแค่ทำงานเหนื่อยกลับมาเจอเขาก็พอเริ่มไปทำงานใหม่ได้แล้วมันบำบัดจิตใจผมมากๆเลยเวลาอยู่กับเขาไม่ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเรารู้สึกเหมือนเขาอยู่บ้านเราตลอดอันนี้หายากมากคนที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้เราไปชมคลิปที่แกงส้มเนี่ยก็ได้เผยความในใจและลั่นว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือสาวดาวแฟนสาวนั่นเองจะทำยังไงไปฟังกันเลยค่ะถ้าวันหนึ่งไม่มีผู้หญิงคนนี้ผมเคยคิดครับผมบอกเขาเลยว่า ถ้าวันหนึ่งเขาเลิกกับผมหรือผมเลิกเขาแบบถ้ามันไม่ได้สมบัติสมมติเขาเลิกกับเราผมบวชเลยเราไปบวชเราก็มีความสุขดีนะเราไม่ได้รู้สึกลำบากแล้วเราจะไอตอนบวชอะบวชแน่แต่ไอ้ความตอนเสียใจเราจะเป็นยังไงมั่งเคยคิดมั้ยว่าฉันจะเป็นยังไงวะผมว่าไม่ถ้าเป็นพี่ดาวนะผมรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นความเข้าใจมากๆแล้วผมรู้สึกว่า
ข้อดีของการคบพี่ดาวมาตั้งแต่แรกคือมันไม่มีความหวือหวาแบบว่าใจเต้นตึบๆๆแต่มันเป็นความรู้สึกสบายๆแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าดีจังเลยเนาะที่เราได้เจอกันแต่มันจะไม่แบบไม่เจอไม่ได้นั่นเป็นสาเหตุที่ผมรู้สึกว่าทำให้คู่เราไม่ทะเลาะกันแบบรุนแรงไม่เคยทะเลาะกันเลยผมไม่เคยทะเลาะขึ้นเสียงอะไรกันเลยนะคือทะเลาะกันคืออย่างมากคือเงียบรอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยคุยอย่างเงี้ยรอแป๊บนึงคือขับรถมารออยู่หน้าบ้านจนถึง 4:00 ทำไมอันนี้คือเรื่องจริงมากเขาบอกว่าเราคือทุกสิ่งในชีวิตเขาสำหรับเราเขาคืออะไรโอ้เขาคือบ้านครับเขาคือบ้านเลยเขาคือบ้านจริงๆอันนี้พูดจริงนี่ผมไม่ได้พูดแบบเฟกดาวเขาคือบ้านน่ะผู้หญิงว่าคำนี้แม่งโคตรสำคัญเลยอ่ะผมรู้สึกว่าการที่เราจะเจอใครสักคนที่อยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามแต่เขาอยู่ข้างๆเราจะรู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านจริงๆอ่ะผมชอบความรู้สึกนี้อ่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่เดินทางเดี๋ยวก็คือในแง่การทำงานผมเดินทางเยอะมันจะละเหตุเล่นล่อนหรือแม้แต่แบบเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรทำงานแต่ถ้ามีเขาอยู่ด้วยอ่ะผมรู้สึกว่าเราเอาบ้านไปด้วยทุกที่ผมไม่ต้องกลับผมไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ก็ได้ผมไม่ต้องกลับไปคอนโดบ้านไม่ใช่ตึกใช่แต่เนี่ยคือบ้านมันคือบ้านคือใจของผู้หญิงคนนี้ใช่แค่นั้นเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับคำนี้มันไม่ได้มาพร้อมกับความแบบสวีทหวานแหววคือหลายคนชอบคิดว่าคู่เราอ่ะโหหวานมากไม่เลยมันธรรมดามันง่ายๆแต่มันไม่กดดันอ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่มีความกดดันคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหวานกันจริงๆเลยค่ะหวานกลางรายการเลยหนุ่มแกงส้มเนี่ยก็ได้เผยความในใจว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้หรือถ้าเลิกกันไปแล้วหนุ่มแกงส้มเนี่ยจะขอไปบวชเลยแบบนี้เขาก็น่าจะเรียกว่าคู่สร้างคู่สมกันจริงๆเลยนะคะช่วยกันทำมาหากินช่วยให้ความมั่นใจในซึ่งกันและกันอีกด้วยค่ะยังไงทางเพจบันดาลเมานะคะก็ขอเชียร์และเป็นกำลังใจกับหนุ่มแกงส้มและสาวดาวด้วยค่ะยังไงก็ขอให้มีข่าวดีในเร็ววันนะคะว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ก็ขอให้มีข่าวดีเร็วๆนะคะยังไงทางเพจบันดาลเมานะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ